แผนงานวิจัยเราเนาะเราชื่อว่าแผนงานวิจัยพัฒนาความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางเนาะเราไม่ได้หมายความว่าความเปราะบางนั้นน่ะเราจะทําให้มันกําจัดหรือหายไปได้เลยนะคะแต่ว่าทํายังไงเนี่ยสภาวะความเปราะบางที่กลุ่มเค้าเผชิญอยู่นะคะสามารถที่จะรับมือได้นะเค้าสามารถที่จะเข้าถึงในโอกาสอย่างเช่นการเข้าถึงบริการทางสุขภาพนะคะที่รัฐถึงมีเพียงแต่ให้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนหรือทุกกลุ่มอะค่ะควรจะได้รับอยู่ละแต่ว่าด้วยปัจจัยทั้งตัวเขาเองเนาะปัจจัยในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะไม่เอื้อในการที่เขาสามารถที่จะเข้ารับบริการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทําให้เป็นไม่เป็นธรรมตรงนั้นนะคะงานวิจัยเนี่ยเราต้องการที่จะแก้โจทย์ปัญหานะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของเฉพาะของความเปราะบางของบุคคลนั้นในกลุ่มนั้นด้วยรวมถึงอาจจะเป็นบริบทสภาพแวดล้อมของเขาค่ะงานวิจัยต้องตอบโจทย์ตรงสิ่งนี้ค่ะค่ะสำหรับความเปราะบางแล้วนะคะถ้าในความหมายของแผนงานวิจัยพัฒนาความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพของสวทชเองนะคะเราจะมองในมิติของความเปราะบางนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของปัจจัยเชิงบุคคลเท่านั้นนะคะแต่จะมองถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องจริงๆมีนักวิชาการที่เขาพูดเหมือนกันว่ามันเป็นความสัมพัทธ์นะคะหมายถึงว่าความเปราะบางนั้นไม่ได้จะติดตัวเราไปตลอดนะคะแต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ถ้าจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราซึ่งปกติเราเป็นคนทำงานเนาะเราใช้ชีวิตโดยปกติเรามีงานทำแล้วแต่วันนึงนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เกิดเรียกว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคะจนที่เราแบบว่าออกจากงานนะคะทำให้เราไม่มีรายได้เนาะเราอาจจะมีความตึงเครียดตอนนั้นเกิดขึ้นมาซึ่งภาวะแบบนี้ค่ะเป็นภาวะของความเปราะบางจริงๆมันก็จะมีสถานการณ์ที่แวดล้อมนะคะทั้งบริบททางสังคมของโลกและมาถึงขับบริบทของสังคมของประเทศไทยที่อาจส่งผลเนาะอย่างที่เรารับทราบมาอย่างเช่นอาจจะวิกฤตทางที่เราเจอเผชิญกับโควิดทําให้ประชากรโลกอาจจะมีปัญหาเรื่องทางเศรษฐกิจความตึงเครียดความเจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นบริบทที่เรียกว่าเป็นบริบทเหมือนใหญ่ภาพใหญ่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในตัวของที่บุคคลนั้นน่ะเนาะอาจจะมีภาวะของตัวที่เรียกว่าเป็นปัจจัยเชิงบุคคลที่ติดตัวมาอย่างเช่นความพิการแต่กําเนิดเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภาวะที่ติดตัวเขาถ้าเขาสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เขาเผชิญอย่างเช่นเมื่อเขาเจอโควิดเขาสามารถปรับตัวได้เขาก็อาจจะไม่ได้มีภาวะความเปราะบางแม้ว่าเขาเป็นคนพิการอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการบางอย่างเช่นเขาไม่ถึงบริการสุขภาพแบบได้และยิ่งเขามีความเจ็บความพิการแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งจะทําให้เขามีภาวะเผชิญกับความเปราะบางมากยิ่งขึ้นค่ะงานวิจัยเราพยายามที่จะมองว่าเอ๊ะโจทย์วิจัยเนี้ยคือมันมาจากความเปราะบางใดบ้างเนาะซึ่งไม่ใช่แค่ตัวของเขาเองเขาอาจจะใช้ชีวิตในพื้นที่ตรงนั้นแหละแต่ว่าบริบทแวดล้อมของเขาอะไรที่เป็นตัวเอื้อหรือว่าอะไรที่เป็นข้อจํากัดนะคะซึ่งพยายามที่ตวส.เองแล้วก็พยายามที่จะดึงความร่วมมือเนาะไม่ว่าจะเป็นของทางพื้นที่ซึ่งเขามีการทํางานอยู่แล้วนะคะร่วมกับนักวิจัยของเราซึ่งนักวิจัยเนี่ยมันมีนักวิจัยทั้งพื้นที่และนักวิจัยที่ตวส.เองก็เคยทํางานมีประสบการณ์กันมาก่อนแล้วก็มานึกถึงอ้อมเรามีนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีนะคะอย่างของสวทช.ซึ่งเขามีตัวเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของเทเลเมดิซินเข้ามาตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะผสานระหว่างของนักวิจัยในพื้นที่หรือว่าคนเจ้าของปัญหาในพื้นที่กับนักวิจัยของทางที่เรามีอยู่นะคะในการทำงานด้วยกันตรงนี้เพื่อมาดีไซน์ด้วยกันว่าเอ๊ะจะแก้ปัญหาของพื้นที่ยังไงเป็นภารกิจของแผนงานวิจัยเองนะคะว่าทำยังไงเนี่ยที่จะให้คนทุกกลุ่มนะอันนี้มันเป็นตั้งเป้าภารกิจอยู่แล้วคนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยความเปราะบางที่เกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถที่จะทําให้ลดข้อจํากัดหรือว่าเพิ่มในบางอย่างนะเพิ่มศักยภาพในบางอย่างของเขาเพื่อที่จะสามารถเขาเข้าไปสู่ในการเข้าถึงบริการสุขภาพนั้นเช่นเดียวกันทางวิทยากรที่เชิญมานะคะก็จะมีวิทยากรที่ให้มุมมองแนวคิดในเรื่องของความเปราะบางแล้วก็แต่ว่าเป็นลักษณะการชวนคิดนะคะเราไม่ได้เป็นบรรยายแต่ว่าในตัวอย่างของนักวิจัยในพื้นที่จริงๆอะค่ะงานลงไฟฟ้าหงสานะคะของอาจารย์ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของในการทํางานที่พยายามที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นหลักมากกว่าแต่ในเรื่องประเด็นอื่นๆอาจจะมีการพูดเสริมที่ชวนนักวิจัยในวงพูดคุยมากกว่าค่ะ